ด้วยกันของใหม่องค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกที่จะเข้าใจมันเป็นศาสตร์กว่าที่ผู้คนจะเข้าใจศาสตร์ด้านนี้มันใช้เวลาก็เข้าใจมามากขึ้นแล้วล่ะโทรลานคนที่ขับรถเนี่ยที่มันพูดมันบอกว่ามันเขาไม่ได้เป็นอะไรเขาก็ไม่อยากทำเนี่ยเขาไม่อยากมาเนี่ยพาพวกน้านามาเขาไม่อยากมาแต่วันนี้เนี่ยทำได้แต่แม่เขาว่าเต็มร้อยมาตั้งแต่มหาอาจารย์งวดแรกที่เขาว่าตาเขาเป็นต้อนึงอะแล้วอาจารย์บอกว่าไม่ใช่มันเครื่องตาแล้วเขาก็หายเลยนะคนเป็นแม่นี่นะจ้าคนเป็นแม่นี่แหละแล้วเขาก็หายเลยเขามากับน้องสาวเพราะตอนนั้นน้องสาวมาก่อนแล้วฉันมาทีหลังก็ขับพากันมาจะเครื่องตาจ้าอาจารย์บอกไม่ใช่เครื่องตาไม่ได้เป็นต้อเนื้อจ้าเอาภาษาหมอมาใช้หมอคือไปหาหมอตัวเราก็เขาพูดเราก็ต้องเชื่อเขาใช่ไหมล่ะก็เหมือนอย่างฉันนั่นแหละรู้จักอาจารย์มาเป็นสิบปีอ่ะยาก็ยังต้องเชื่ออาจารย์ก็เชื่อเอ๊ะยังตัดสินใจไม่ถูกเนี่ยปีนี้เต็มๆเลยตัดสินใจถูกแล้วไม่กินยาไม่กินเลยอ่ะจ้ะปีแล้วปีเต็มๆเลยจ้ะไม่กินเลยจากเบาหวานที่เราต้องกินไม่ต้องกินโหสบายงั้นโหถึงเวลาเอาเดือนหนึ่งหมอนัดแล้วไปแล้วเอาคอยต้องตื่นแต่ตีสองนะแล้วพอเวลาเราจะไปหาหมอมันนอนไม่หลับอ่ะเหมือนใจมันวักพะวงอ่ะตีสองตื่นตีสามไปเอาคิวตีสามไปเอาคิวยังไม่ได้คิวหนึ่งนะคิวหนึ่งมาแต่เที่ยงคืนอาจารย์มาแต่หรือไม่ใช่คนสาวๆนะสถานที่ที่ไหนที่ว่าเนี่ยที่บ้านที่ท่าม่วงโรงพยาบาลอะไรอะโรงพยาบาลจังอำเภอนะจ้ายังขนาดนั้นเลยตอนเนี้ยนี่ฉันไม่ได้ไปนานแล้วเป็นปีแล้วเนี่ยไปคอยนะเที่ยงคืนมาแล้วทำว่าลุงลุงมั้งใช่ไหมเที่ยงคืนก็มาแล้วถ้าไม่มาเราก็ไม่ได้คิวที่ท้ายเมื่อไรจะได้กลับบ้านอ่ะโอ้อาจารย์มันเป็นสิ่งที่ทรมานมากเลยเวลาไปหาหมอนะเหมือนเราก็ไม่ค่อยรู้ว่างูปลาปลาเนาะอย่างเราอ่ะยังอายุไม่เยอะทั้งคนแก่เห็นแล้วก็น่าสงสารแบบไปเองเนี้ยลูกหลานไม่ส่งแล้วก็ต้องอยู่เองเนี้ยเห็นแล้วก็น่าทุเลศทุลังพี่เดินไม่ถูกคล้องอะไรเนี้ยนี่ทุกวันนี้สบายแล้วไม่ต้องไปหาหมอไม่ต้องไปเป็นห่วงว่าอุ้ยถึงเดือนต้องไปหาหมอตรวจเลือดว่าเท่าไรอะไรเอายามากินเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วสบายชีวิตง่ายขึ้นเยอะโอ้โหก็บอกเวลาไปบ้านแม่ไปเมืองการอ่ะไอ้คลินิกหมออยู่ข้างถนนเยอะนะแล้วพูดกับลูกโอ้โหหนูแม่สบายแล้วเนอะไม่ต้องมาคอยว่าจะต้องไปหาหมอเวลานั้นสบายแล้วไม่ต้องไปกังวลอาจารย์ก็บอกหิวก็กินห่วงกันนอนแล้วกับนั้นกตินั้นหมดเลยไม่รู้เราจะหิวเช้าขึ้นมาเนี่ยพอใส่บาตรเสร็จ6 โมงกินแล้วไม่ต้องไปร้อยหิวกินเลยกินพอสมควรแล้วเราไม่ต้องกินยาโอ้โหไม่กันล่ะก่อนอาหารหลังอาหารนี่อยู่ข้างไม่ถึงมากจะกลับมามีคนคอยที่บ้านใครคอยเดี๋ยวให้มาก่อน